ข่าวเด็ด789สนับสนุนโดย Tiger711.com แพาวๆเต็มถังป้องกันแชมป์สั่งฟ้าแพาวๆมวยเด็ด789การันตีสภาพร่างกายเตรียมตัวฟิตซ้อมในไฟนี้มีความสมบูรณ์เต็มที่พร้อมที่จะขึ้นชกป้องกันแชมป์รุ่น108ปอนด์เวทีมวยราชดำเนินกับสั่งฟ้านออนุวัฒน์ยิมในการชกศึกเพชรยินดีเงินล้านวันที่11กรกฎาคมนี้ณเวทีมวยราชดำเนินขอให้แฟนมวยสบายใจได้มั่นใจในความแข็งแกร่งต้องเดินลุยเดินเบียดสาดแข้งต่อยหมัดเอาชนะแจ้งเกิดได้สำเร็จพร้อมทั้งป้องกันแชมป์ได้อย่างแน่นอนเมืองไทยลงล็อกดวลเดือดชาโดเมืองไทยคลองสนผู้รีสอร์ทได้คิวขึ้นดวลกับชาโดทอเทพสุทินในพิกัด138ปอนด์เท่ากันในการโชว์เป็นคู่เอกนำรายการศึกรวมพลคนสงขาบวกเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์ในวันที่26กรกฎาคมนี้ณเวทีมวยชั่วคราวข้างบิ๊กซีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถือว่าเป็นคู่มวยที่โคจรมาชมกันถูกที่ถูกเวลาห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดเปิดให้ชมฟรีตลอดรายการวันฉลองส้มหล่นวาง118ปอนด์วิก7สีสายอันธพาววันฉลองสจ.ต้องปาจีนได้คิวขึ้นชิงแชมป์วางรุ่น118ปอนด์ของช่อง7สีกับคู่ปรับเก่าอย่างเพชรปูซางกีฬาสปอร์ตในการชกเป็นคู่เอกนำรายการศึกมวยไทย7สีวันที่21กรกฎาคมนี้ล่าสุดโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรเผยสืบเนื่องจากดาววิษณุกลการลาออกจากการเป็นแชมป์รุ่น118ปอนด์ของช่อง7สีทำให้แชมป์ว่างลงตนเองจึงจัดให้วันฉลองกับเพชรปูซางได้คืนชิงแชมป์ที่ว่างกันเนื่องจากเป็นคู่มวยที่เหมาะสมและแฟนมวยเรียกร้องอยากชมกันมากแฟนมวยรอติดตามกันได้ยามีนปึก18กรกฎาคมนี้ชนพันพยักษ์ไม่มีถอนยามีนพีเคสัญชัยมวยไทยยิมฟิตเข้มร่างกายสุดแก่งพร้อมด้วยพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ในศึกเชฟบุญธรรมวันที่18กรกฎาคมนี้ณเวทีมวยราชดำเนินยืนยันไม่มีถอนชกแน่นอนยอดมงคลลั่นซิวแชมป์ฉลองครบรอบแต่งงาน4ปีเสียตังค์ล่าแชมป์โลก115ปอนด์ทุกสถาบันยอดมงคล CPF ประกาศขอคว้าแชมป์ OPBF Silver รุ่นซุปเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ที่ว่างในการชกกับมาซอนคาบิล่านักชกจากฟิลิปปินส์เพื่อเป็นของขวัญครบรอบแต่งงาน4ปีในศึกยอดมวย OPBF วันศุกร์ที่19กรกฎาคมนี้ณเวทีมวยชั่วข่าววิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครช่อง7 HD ถ่ายทอดสดเวลา 13:45 นเป็นต้นไปเสียตังค์ปิยรัตน์วชิระรัตนวงศ์ตั้งเป้าชิงแชมป์โลกทุกสถาบันในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารต่างๆง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน